ค่ะกระทรวงศึกษาธิการทำโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนรายหัวระดับอนุบาลประถมมัธยมปวช.พร้อมเงินช่วยอุปกรณ์การเรียนลดภาระผู้ปกครองรับเปิดเทอมค่ะสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานสพท.นะคะกระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ2567ตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อลดภาระให้กับนักเรียนและผู้ปกครองซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศโดยในปี2567นี้นะคะรัฐบาลปรับเพิ่มเงินอัตราหนุนรายวันนะคะจากปีงบประมาณ2566ในรายการค่าใช้จ่ายการเรียนการสอนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ8ขณะที่ค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าหนังสือเรียนใช้อัตราคงเดิมตามปีงบประมาณ2566ทั้งนี้มีการอุดหนุนรายหัวเพิ่มเติมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับโรงเรียนยากจนค่าอาหารกลางวันนักเรียนและอื่นๆในส่วนของค่าจัดการเรียนการสอนนะคะสำหรับนักเรียนทั่วไปมีการปรับเงินอุดหนุนรายหัวจากปีการศึกษา2566ต่อไปนี้นะคะก็คือระดับอนุบาลปี2566อุดหนุนที่ 1,734 บาทปี2567เพิ่มเป็น 1,836 บาทประถมศึกษา 1,983 บาทเพิ่มเป็น 2,552 บาทค่ะมัธยมศึกษาตอนต้น 3,570 บาทเพิ่มเป็น 3,780 บาทมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,876 บาทเพิ่มเป็น 4,104 บาทระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.1ถึงปวช.3ที่จัดโดยสถานประกอบการเดิม 11,970 บาทเพิ่มเป็น 12,674 บาทสำหรับค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับอนุบาลค่ะเงินอุดหนุนจำนวน438บาทเพิ่มเป็น464บาทระดับประถมศึกษาเดิม489บาทเพิ่มเป็น518บาทมัธยมศึกษาตอนต้นเดิม897บาทเพิ่มเป็น950บาทมัธยมศึกษาตอนปลายเดิม969บาทเพิ่มเป็น1026บาทระดับปวช.1ถึง3ที่จัดโดยสถานประกอบการเดิม969บาทเพิ่มเป็น 1,026 บาทเช่นเดียวกันค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนสถานศึกษาจะจ่ายเงินสดให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองในอัตราต่อคนต่อปีดังต่อไปนี้ค่าอุปกรณ์ระดับอนุบาล290บาทประถมศึกษา440บาทมัธยมศึกษาตอนต้น520บาทมัธยมศึกษาตอนปลาย520บาทระดับปวช.1 ถึง 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ520บาทค่าเครื่องแบบนักเรียนประกอบด้วยเสื้อกางเกงกระโปรงดังนี้ระดับอนุบาล325บาทระดับประถม400บาทมัธยมศึกษาตอนต้น500บาทมัธยมศึกษาตอนปลาย550บาทระดับปวช.1 ถึง 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ950บาทโดยผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนได้กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้วสามารถซื้อเป็นเข็มขัดรองเท้าถุงเท้าชุดลูกเสือเนตรนารีชุดยุวกาชาดชุดผู้บำเพ็ญประโยชน์ชุดกีฬาชุดฝึกงานชุดประจำท้องถิ่นและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นได้นะคะ